เรื่องสุดจี๊ดกว่าจะมีวันนี้ของพวกเขาทั้ง12จริงๆผมมีเพื่อนอยู่ชั้น2เพียงแค่จะกดลิฟต์อย่างเงี้ยปุ๊บเขามีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะ เราจะไปสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเขาหรือเปล่าใช่รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเองไปเยอะๆอ่ะเพื่อนเริ่มไม่ชอบตัวตนเรามันผิดอะไรอะไรเงี้ยมันก็เฟลเหมือนกันนะแชวาเนี่ยเจอกับกระแสบูลลี่จากการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคือร้องไห้หนักมากเรากลับไปดูรูปตอนเราเป็นเด็กนะเราไม่แสดงอารมณ์ในรูปเลยเพราะเรากลัวคนรู้ว่าเราเป็นอะไรคือเวลามันเห็นรูปเหมือนกันน่ะมันอยากจะกอดเพราะรู้สึกว่าทำไมถึงทำกับเด็กเจอทั้งหมดนี้ได้ในรายการ The Sound of Happiness รายการใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของ12ไอดอลเป๊กผลิตโชคป๋อมแปมไรวินมิลลิซอฟบอมมินพิชยาฟ้าใสรูลูกกอล์ฟวันเดอร์เฟรมแพรวาแบงค์ทิติและแบมแบมโดยมี2พิธีกรโบธนากรและเผือกพงศธรที่มาพร้อม2คุณหมออารมณ์ดีหมอแนทและหมอวิจากกรมสุขภาพจิตกับเรื่องราวการก้าวผ่านช่วงวัยรุ่นของเหล่าแขกรับเชิญจนมาเป็นไอดอลทุกวันนี้เพราะการฟังและการเล่าจะทำให้ปัญหาของคุณเบาลงติดตามรับชมและฟังได้ที่จุ๊กส์ทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม16กรกฎาคมนี้